สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรากำลังจะขับรถไปที่ศรีราชานะคะพาหนูยิ้มหนูแย้มไปเที่ยวนะคะติดๆๆหนูยิ้มหนูแย้มอ้าวปล่อยซีเลมอนออกมาเล่นข้างนอกแล้วอันนี้เราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะส่วนคลิปนี้แม่ปุ๋ยจะพามาดูนะคะว่าแม่ปุ๋ยจะขับรถยนต์ไปเองนะคะเตรียมอะไรไปบ้างก็จะมีของใช้ของพ่อบอมอันนี้คือหมอนรองคอเวลาพ่อบอมขับรถนานๆนะคะอาจจะปวดคอก็ได้นะคะน้ำดื่มสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ทิชชู่แล้วก็ส่วนกระเป๋าของแม่ปุ๋ยก็มีเสื้อคลุมไปเผื่อฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกตรงนี้ก็จะเป็นผ้าห่มของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะแบบน้ำแบบบางแล้วแต่นะคะถาดตรงนี้เอาไว้ทานอาหารทานขนมนะคะฝั่งหนูยิ้มก็เหมือนกันนะคะมีผ้าห่มมีอะไรมีทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็มีแมสส่วนช่องข้างล่างตรงนี้นะคะมีร่มเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีที่ตรวจ ATK ไปเผื่อสำรองไว้นะคะข้างหลังก็จะมีกระเป๋าพ่อบอมของหนูยิ้มแล้วก็ของหนูแย้มนะคะตรงนี้ของหนูยิ้มหนูแย้มเวลานอนมีที่พิงพนักพิงอย่างนี้ด้วยนะคะเอาหัวพิงอย่างนี้ซึ๊บอ้าวซีซี่เลมอนไปนู่นเลยกัดกันแล้วข้างหลังนะคะแม่ปุ๋ยจะมีกระเป๋า2ใบครั้งนี้ก็ใช้กระเป๋า2ใบเหมือนเดิมเพราะว่าจุของได้ครบหมดเลยนะคะมาดูข้างหน้าบ้างฟังแม่ปุ๋ยนะคะมีนี่เลยแม่ปุ๋ยเตรียมเสบียงอาหารขนมไปด้วยนะคะพวกขนมกรุบกรอบกระดาษทิชชู่น้ำพริกที่ขาดไม่ได้เลยพริกเค็มโบราณนะคะส่วนแม่ปุ๋ยเองนะคะตรงนี้ก็จะมีไม้ตียุงเพื่อที่เวลายุงเข้ามาในรถแล้วก็ตรงนี้เราขับรถไปเองเราอยากกินอะไรเราซื้อมากินในรถได้นะคะแม่ปุ๋ยก็จะเตรียมเป็นถ้วยกระดาษนะคะแล้วก็ชุดช้อนส้อมแบบนี้เป็นชุดแบบนี้เลย1 คน 1 คนก็ยื่นให้ไปเลยนะคะโอเคเราพร้อมแล้วเด็กๆขึ้นรถเลยอ๋อที่ขาดไม่ได้เลยคือรถต้องเอาไปเช็คนะคะคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะคะของหนูยิ้มหนูแย้มอยู่ข้างหลังค่ะตอนนี้เราเตรียมพร้อมเดินทางมาเที่ยวไกลๆแบบนี้แม่ปุ๋ยก็จะพกแมสมาด้วยนะคะตอกไว้เยอะๆเลยนะคะเสริมนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็มีเป็นที่สำหรับทิ้งขยะของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางก่อนนะคะบายบายค่ะ